สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เอ็กซ์เกมเมอร์นะครับอยู่กับผมมิสเตอร์โอเย่ยินดีต้อนรับสู่เกมลุยจิแมนชั่น3นะครับบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับโอเคมาลุยกันต่อในพาร์ทที่2นะครับกับเกมที่มีน้องชายของลุงหนวดมาริโอเป็นตัวเอกนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยเข้าไปในโหมดสตอรี่นะครับแล้วก็ทำการโหลดเซฟเกมนะครับที่เราเซฟไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับโอเคก็เป็นบริเวณ Service Stairwell นะครับบนทางเดินบันไดของโรงแรมนะครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้จดหมายเชื้อเชิญนะครับจากเจ้าของโรงแรมนะครับหญิงสาวที่มีชื่อว่าเฮเลนเบรกเกรี่นะครับโอเคแล้วเราก็เดินทางมาพร้อมกับพี่ชายนะครับลุงหนวดมาริโอนะครับแล้วก็มีองค์หญิงพีทและเหล่าบรรดาเห็ดโทดนะครับพร้อมกับเจ้าหมาผีสิงคู่กายของเรานะครับเจ้าโพตพับนะครับนี่ไงที่มันวิ่งอยู่ในขณะที่โหลดเกมนะครับโอเคแต่ว่ากลับกลายเป็นกับดักนะครับทุกคนถูกจับตัวไปหมดเหลือแต่เราเพียงคนเดียวนะครับที่เหลือรอดอยู่พร้อมกับการกลับมาของเจ้าคิงบูด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาเบาะแสของทุกคนที่ถูกจับตัวไปและต้องช่วยเหลือออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยโอเคครับเมื่อเจ้าคิงโบมาเหล่าบรรดาลูกน้องของมันพวกผีวิญญาณต่างๆก็ตามมาเป็นขโยงเลยครับตอนนี้เราก็มีเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นอาวุธคู่ใจเหมือนเดิมนะครับโอเคในการจับวิญญาณผีแต่ตอนนี้ขอมาสำรวจที่ลิฟต์ซิอันนี้เป็นชั้นที่1ใช่ไหมเข้าไปในลิฟต์ไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคแล้วก็จกเครื่องดูดฝุ่นนี้ก็สามารถเป็นไฟฉายส่องแสงให้เรามองเห็นในยามค่ำคืนได้ด้วยเอาเข้ามาบริเวณชั้นรับรองใช่ไหมนี่เอ้ยเสียงโทรศัพท์ใครดังมาวะนี่โอ้ไม่รับแล้วผีหลอกหรือเปล่านี่ไหนลองรับดูสิเออฮ่าฮ่าอ่าเอาเป็นเสียงของเจ้าพวกผีนะครับมาเล่นโทรศัพท์หลอกเราหรือโอเคลองชาร์จพลังไฟฉายจากเครื่องดูดฝุ่นสิโอเคดูดเจ้าหน้าพัมกินมาได้ครับอ๋อรูปภาพของพวกเราครับในครั้งที่แล้วก็ยิงไปแล้วนี่สงสัยมันจะเอามาติดใหม่โอเคเมื่อติดใหม่เราก็ยิงซ้ำเพราะว่าจะได้พวกเหรียญแล้วก็เงินจากป้ายคัตเอาท์หน้าของพวกเราที่เดินทางมาทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวดูดเจ้าพัมขึ้นวันฮาโลวีนก่อนแล้วก็เล็งไปที่ป้ายคัทเอาท์ครับเล็งดิเล็งดิโอ้โหเฮ้ยสายมือสั่นครับลุยจิมือสั่นอยู่เล็งโอเคเล็งไปที่เจ้าเห็ดทศไม่นะโอเคไม่ได้ของครับรู้สึกว่าเราได้เหรียญกับได้เงินไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่ให้เราซ้ำเหรอไหนลองดูสิเล็งพิษที่หน้าองค์หญิงพีทก่อนแล้วกันยิงไม่นะจริงด้วยครั้งที่แล้วได้ก็เลยอดนะครับแต่ครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเหลือป้ายคัทเอาท์หน้าพี่มาริโอไว้นี่ไหนลงยิงพี่มาริโอสิเผื่อที่จะได้เงินเอาเล็งให้ตรงดิสายครับเครื่องดูดฝุ่นสายครับอย่าสั่นลุยจินี่กลัวผีนะครับแต่ว่าชอบมาล่าท้าผีโอเคให้คนที่กลัวผีมาเจอกับผีนี่แหละเป็นอะไรที่สนุกมากเลยยิงไปที่หน้าพี่มาแล้วปังนี่ไงได้เหรียญล่วงลงมาด้วยโอเคจริงๆด้วยพร้อมกับธนบัตรนะครับโอ้โหล่วงกล่าวเลยครับเก็บเงินได้โอ้โห 2,176 จีนะครับโอเคจีนี่เป็นสกุลเงินของที่นี่หรือนี่โอเคเดินทางไปกันต่อเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวคราวหน้ามันจะเอาคัทเอาท์มาวางไว้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเอาวางไว้เราก็คงไม่ยิงแล้วเพราะว่าอันไหนที่ยิงแล้วมันก็จะไม่ได้เงินเอ้าได้กุญแจครับอยู่หน้าลิฟต์หมายเลข2ครับแล้วต้องเอาไปใช้ที่ไหนวะนี่
ค่อยๆเดินดุ่มดุ่มดุ่มไปนะครับอันนี้ประตูเอานี่ไงประตูบานใหญ่เอากุญแจที่เราได้มาเมื่อกี้ไขเข้าไปเลยกรักโอ้โหประตูทางเข้าไปอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่านี่ค่อยๆเดินเฮ้ยเอานั่นมันรูปด็อกเตอร์อีแกตนี่เอาแล้วเจ้าโคตพับมานั่งสายห่างดิ๊กดิ๊กดิ๊กเอาด็อกเตอร์ทำไมด็อกเตอร์ถูกพวกมันจับไปด้วยหรือนี่เอามาสตาร์ไว้ในกรอบรูปภาพอะเหมือนกับพวกพี่มาริโอและองค์หญิงพีทและพวกเฮดทอสเลยจะช่วยยังไงวะนี่เราจะเอาด็อกเตอร์อีแกตออกมาจากรูปที่ถูกสตาร์ไว้ยังไงวะนี่โพตพับช่วยบอกฉันหน่อยเอาโพตพับบอกว่าให้เข้าประตูไปเหรอเดี๋ยวตามเจ้าโพตพับไปก่อนครับเจ้าสุนัขคู่ใจของเรานะครับซึ่งเป็นวิญญาณหมานะครับโอเคเปิดประตูเข้าไปอ๋อไม่มีกุญแจโอ้โหแต่เจ้าโพธิภพมันเข้าไปได้ครับมันเป็นวิญญาณสามารถทะลุพวกประตูหรือผนังห้องได้นะครับเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเอาประตูนี้เข้าได้เข้าไปดูสิโอ้มีกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็มีเสื้อผ้าแขวนไว้อยู่ด้วยดูดให้หมดครับเก็บพวกเงินต่างๆครับโอ้โหในถุงเงินนี่เงินล่วงเต็มเลยครับออกมาจากถุงโอ้ดูสิครับจะรออะไรดูดครับดูดโอเคเงินก็สามารถน่าจะเอาไปใช้ซื้อของหรืออัปเกรดของได้นะครับเก็บไว้ก่อนยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วดูดให้หมดครับทั้งห้องอย่าให้เหลือซากครับในเมื่อมันวางกับดักเราให้มันต้องเจออะไรแบบนี้เราก็ขอเก็บเงินฝาดไปให้หมดทั้งโรงแรมเลยละกันอันนี้เป็นแผนที่ใช่ไหมมีห้องรับประทานอาหารห้องโถงนะครับห้องสันทนาการอะไรประมาณนี้ตามรูปภาพนะครับโอเคทางหนีไฟด้วยแล้วเราจะไปทางไหนดีนี่หากุญแจมาเปิดห้องนั้นก่อนโอ้โหขนาดถังขยะยังมีเงินกับทองคำแท่งแล้วก็เหรียญให้เก็บเลยไอ้ประตูนี้เปิดได้นี่เอื้ออะไรกันไว้อยู่รู้สึกว่าจะมีโต๊ะนะครับฝั่งทางประตูไว้อยู่ทำให้ลุยจีเปิดไม่ได้เลยนั่นก็ไปทางอื่นแล้วกันโอ้โหดูท่าวิ่งดิหน่อมแหนมเหลือเกินตุ้งติ้งตุ้งติ้งเลยอ่ะลุยจีของเราหน้าตาก็กลัวผีเต็มสตรีมเลยครับดูต้นไม้ใบไม้ก็ไม่ละเว้นครับเอาจบโพตพับบอกว่าเข้ามาทางนี้ลุยจิเข้ามาทางนี้ครับลุยจิรู้แล้วจบโพตพับแต่ฉันไม่มีกุญแจจะไขเข้าไปนี่กุญแจมันอยู่ไหนอ่ะนายควรจะพาฉันไปหากุญแจก่อนนะเจ้าหมาน้อยไปทางไหนดีเนี่ยสับสนสับสนประตูนี้เราก็เข้าไปแล้วนี่กุญแจก็ไม่มีนี่โอ้ยเมื่อกี้ดูดหน้ากากอะไรไปด้วยไม่รู้ซ่อนอยู่ใต้พรมหรือเปล่ามันดูดไม่ได้นี่เอาวนรอบหัวแล้วยังไม่เจอเลยกุญแจเปิดเข้าประตูบานนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนี่โอ้โหดูดรอบทั่วห้องแล้วยังไม่เจอเลยห้องนี้ไม่น่าจะมีกุญแจแล้วล่ะเฮ้ยดึงเสื้อได้ลองลากสิดูดแล้วก็ถ้ามีตัว A แล้วจะต้องกดตัว A ค้างนะครับมีหรือเปล่าดูดเสื้ออยู่ในเสื้อหรือเปล่ากุญแจอ่ะอันนี้แผงวงจรอะไรกดไม่ได้นะครับนี่ไงดูดเสื้อกดเอเอือเอามีแผงวงจรแอบอยู่ตรงนี้นะครับอะไรตกลงมาเป็นอัญมณีสีเขียวนะครับโอเคเราน่าจะต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด6อันนะครับโอ้โหมันซ่อนอยู่แบบนี้เลยเหรออาดีได้ตาไร้เสียอะไรแบบนี้
เอ้ยรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามจะมีแสงอยู่นี่โอ้เราต้องสังเกตทางกระจกนะครับเอ้าไฟทำงานครับผนังเปิดออกเอ้ามีกลไกอะไรซ่อนอยู่กุญแจแอบอยู่ในนี้โอ้พระเจ้าช่วยแอบเนียนเหลือเกินในที่สุดก็ได้กุญแจมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับต้องมองผ่านทางกระจกทางด้านหลังนะครับถึงจะรู้ว่ามีปุ่มสีเขียวให้กดอยู่เอ้ามีวิญญาณผีมาติดประกาศจับตัวเราครับแกนี่เองที่ข่าวติดประกาศอยู่โอ้โหใบปลิวบินว่อนเลยเอ้ามันเอาประตูมาขังเราไว้แล้วครับเราต้องดูดเป็นก่อนไม่งั้นเราหนีไปไม่ได้ตีนะจับดูดใส่เครื่องแล้วก็ฟาดพื้นให้เพชรพีมันหมดนะครับเราก็สามารถจัดการได้ครับยังไปไม่ได้ครับต้องจัดการให้หมดก่อนเอ้ยนายจินออกมาสิมาไงอยู่ด้านหลังดูดต้องอันนี้มันก่อนทำสตันแล้วก็ดูดครับเออเข้าไปในเครื่องดูดวิญญาณแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหตอนนี้เรากลายเป็นคนดังแล้วเหรอนี่ไอ้เจ้าพวกผีมันเอาป้ายใบปลิวของเรามาติดประกาศจับไว้ทั่วโรงแรมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอากุญแจที่ได้มาไขเข้าไปก่อนรู้สึกเหมือนโพธพัฟจะบอกเราให้เข้าไปในประตูนี้นะครับเป็นห้องอะไรเอ่ยมีอะไรคุมอยู่ในผ้าคุมเนี่ยแล้วก็มีสวิตช์สีเขียวอยู่ตรงมุมบนซ้ายมือด้วยเดี๋ยวขอดูดก่อนครับผ้าคุมเนี่ยเอาออกได้หรือเปล่าโพธพัฟว่ายังไงเอาโพธพัฟมองไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับเราต้องเข้าไปกดครับแล้วก็เปิดออกเป็นอะไรเอ่ยนี่อะไรกันเฮ้ยรู้สึกเหมือนเป็นหัวที่ดูดฝุ่นอันใหม่เหรอโอเคประกอบใส่ไปเลยเฮ้ยพอฉายแล้วกลายเป็นสีลุงอะไหนลองฉายไปที่รูปภาพสิโอ้โหเหยียบยอดไปเลยไหนลองกดกากบาทสิกด X ไปที่รูปภาพก็จะทำให้ของที่ถูกสตาร์ฟไว้ในรูปภาพกระเด็นหลุดออกมาได้โอ้โหดูดเงินสิครับจังหวะนี้โอเคนั้นแสดงว่าไอหัวเครื่องดูดฝุ่นอันใหม่นี่ถ้าเราดูดไปในรูปภาพที่มันถูกเจ้าวิญญาณผีเอาไปสตาร์ฟไว้ในกรอบรูปเราก็สามารถดึงสิ่งที่อยู่ในกรอบรูปนั้นออกมาได้โอเคเก็ตแล้วอย่างนี้นี่เองจะสามารถดึงด็อกเตอร์อีแกตออกมาจากรูปที่ถูกเจ้าพวกผีร้ายมันสตาร์ฟเอาไว้ได้แล้วก็ช่วยเหลือพวกพี่มาริโอแล้วก็องค์หญิงพีทและเหล่าบรรดาเฮดโทสได้ด้วยสิโอเคอย่างนี้ก็ไม่ยากแล้วสิเดี๋ยวขอสำรวจบริเวณห้องนี้สิมีอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่าโอ้ยมีตุ๊กตากระปุกออมสินหมู่ด้วยโอเคเปิดประตูออกไปเลยไปกันเจ้าโพธิภพไปช่วยด็อกเตอร์อีแกตกันโอเคมาแล้วครับด็อกเตอร์เดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองตอนทำการชาร์จใช่ไหมไปโทษหลบไปก่อนโพธิภพทำยังไงวะลืมแล้วกดอะไรนี่โอ้ยกระโดดไม่ใช่แล้วเดี๋ยวต้องออกมาเล็งไกลๆก่อนแล้วกันหลบไปโพธิภพเดี๋ยวจะช่วยด็อกเตอร์อีแกตออกมาโอ้ยอย่าขวางสิจะต้องเล็งไปที่ด็อกเตอร์ครับกดอะไรวะลืมไม่ใช่กดอันนี้มันเป็นการดูดวิญญาณเอ้าเวรกรรมแล้วลืมแล้วกดอะไรวะไม่ใช่สิออกไปไม่ได้ต้องช่วยด็อกเตอร์อีแกตก่อนโอเคจบโพธิภพใจเย็นนะเอาใหม่ต้องกดไหนวะเมื่อกี้ยังกดดึงพวกทองคำแท่งออกมาจากรูปภาพที่มันถูกสตาร์ฟไปได้เลยอะอันนี้ไม่ใช่มันดูดปกตินี่เจ้าโพธิภพเร่งเราแล้วครับตอนนี้นี่ไงได้แล้วไปเมื่อกี้ไงกดอะไรวะทำไมชาร์จเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นการสตันเอาลืมอีกกดอะไรวะอันนี้เองดูเป็นสายลุงครับแล้วด็อกเตอร์อีแกตก็ออกมาจากลูกภาพที่ถูกเจ้าพวกผีจับไว้เย่ด็อกเตอร์นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยฉันขอดูชัดๆหน่อยใครกันเอ้าเอ้ยนี่นายนี่ลุยจิโอ้เจ้าเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมนี่
ว่าแล้วว่าฉันจะต้องมาเจอเจ้าที่นี่โอ้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทักทายกันแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้ายังดูดีอยู่เลยนี่ไม่เป็นอะไรเลยหรือตามฉันมาลุยจิพาฉันออกไปจากที่นี่กันดีกว่าตอนเนี้ยโรงแรมแห่งเนี้ยเต็มไปด้วยบรรดาเหล่าผีวิญญาณมากมายไม่พี่มาริโอยังถูกจับฮะอะไรเพื่อนแล้วก็พี่น้องของคุณถูกจับไปเหรออ่ะแล้วทำไมเจ้าไม่ทิ้งพวกเขาไปล่ะปล่อยเขาไว้ที่นี่กันได้โอ้เจ้านี่ยังเหมือนเดิมเลยนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโอ้โหพี่ของเราแท้ๆจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะดร.อีแกตโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันคือศาสตราจารย์เอลวินแกตนะฉันมีความคิดและฉันไม่กลัวหรอกเรื่องแบบนี้อ่ะน่าจะมีวิธีที่จะช่วยเหลือเจ้าได้นะลุยจิอันดับแรกเลยลุยจิพวกเราจะต้องไปที่รถยนต์ของฉันพาฉันไปที่นั่นได้ไหมล่ะตอนนี้เลยหอมดร.อีแกตนะครับให้เราพาไปที่รถเฮ้นั่นโพโตกัส G00 ที่นายกำลังใส่อยู่นั่นนายเอาออกเจ้าเอาออกมาจากรถของฉันใช่ไหมนี่พวกเราจะต้องกลับไปที่ลานจอดรถใต้ดินนะไปกันเถอะฉันมีขอนจะให้นายดูโอเคครับด็อกเตอร์อีแกตเดี๋ยวผมจะนำทางด็อกเตอร์ไปที่ลงจอดรถชั้นใต้ดินเลยโอเคเปิดประตูครับไอ้เหี้ยโอ้โหด็อกเตอร์ทำไมวิ่งแบบนั้นล่ะเฮ้ลุยจิต้องมองไปที่ตรงนั้นสิตรงไหนเหรออ๋อลิฟต์หมายเลข2มีลิฟต์อ่ะอยู่ตรงนั้นมันจะพาพวกเราอ่ะไปที่ลงจอดรถได้ทันทีทันใดรีบไปที่นั่นก็เถอะครับด็อกเตอร์มันก็ตามผมมาเลยโอ้โหดูด็อกเตอร์วิ่งดิทำไมต้องเงยหน้าอ้าปากแบบนั้นด้วยวะนั่นโอเคเปิดลิฟต์นะครับตรงนี้มีไอเทมอะไรให้เก็บเป่าด็อกเตอร์เดี๋ยวผมขอสำรวจหน่อยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าผมกลัวว่าจะมีอะไรอยู่ในลิฟต์อ่ะผมขอดูดแป๊บนะโอ้ยอย่าดูดมากหันมาทางนี้ดิดูแว่นจะหลุดแล้วโอ้โหด็อกเตอร์หน้าสั่นเลยครับใช้เครื่องดูดวิญญาณครับเอื้อกระโดดโอ้ยนายทำอะไรนี่เอ้ลูจินั่นเงินนี่โอ้โหมีเงินมากมายเลยแม้ว่าที่นี้มันจะอันตรายนะแต่ฉันมั่นใจว่าเงินยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเรานะรู้สึกว่าพวกผีอ่ะมันจะไม่ได้สนใจในการเก็บเงินไว้เลยนายคิดอย่างนั้นไหมโอเคยังไงก็ตามนายถ้าเจ้าเห็นเงินก็คอยสอดส่องดูทั่วทุกบริเวณของโรงแรมนะเจ้าจะต้องจับวิญญาณผีช่วยเหลือเพื่อนของเจ้าแล้วก็สะสมเงินไว้ด้วยเจ้าจะต้องทำได้หลายขั้นตอนรูปแบบนะโอเคเข้าใจแล้วครับด็อกเตอร์เดี๋ยวผมจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเลยเอาไปให้ท่านซื้ออุปกรณ์ในการออกแบบเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเอ๊ะแต่ว่ามีใครบางคนเอาปุ่มลิฟต์ออกไปนะลุยจิมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเนี่ยโอ้ยมันช่างแปลกประหลาดเหลือเกินฉันคิดว่าเราน่าจะต้องมุ่งหน้าไปที่ปุ่ม B1 ก่อนแล้วกันเขามีอยู่ปุ่มเดียวเองโอ้โห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 ก็ B1 นี่แหละชั้นใต้ดินใช่ไหมโอเคปิดลิฟต์แล้วครับแล้วเจ้าหมาโพโตพับไม่ได้ตามเรามาด้วยหรือนี่รู้สึกว่าพวกเพื่อนๆของนายอ่ะจะไม่ได้ถูกจับเหมือนฉันนะฉันถูกจับอยู่ที่ชั้น2อ่ะโอเคแต่เพื่อนๆของพวกนายอ่ะของเจ้าอ่ะแล้วก็ครอบครัวเจ้าอ่ะน่าจะถูกจับอยู่ในชั้นบนสุดของโรงแรมนะเราจะต้องหาปุ่มมาให้ครบเลยในการช่วยเหลือพวกเพื่อนพ้องของเจ้านะลุยจิครับท่านด็อกเตอร์ท่านอย่าพูดมากเลยตามผมมาก่อนแล้วกันโอ้โหดูท่าวิ่งท่านหามาเอ้ามีภาพหล่นลงมาครับด็อกเตอร์ขำครับด็อกเตอร์อย่าเพิ่งขำสิผมว่าต้องมีอะไรแปลกๆอยู่แถวนี้แล้วแหละขอชาร์จสตันด้วยก่อนแล้วก็ดูดแต่ตอนนี้ผมเห็นทองอยู่ด้านบนน่ะแต่ดูดมาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมีเหรียญอยู่ด้านบนด้วยนี่คุณด็อกเตอร์วิ่งดิหาเกินเราจะผ่านมันไป
เพื่อไปที่โรงจอดรถนะลุยจิทางไปสิโอเคเปิดประตูเข้าไปแล้วเอ้าไอ้พวกเบลบอยที่เป็นวิญญาณนี่ไอ้พนักงานถือกระเป๋าอ่ะมันทำอะไรอยู่วะพวกแกเฮ้ยด็อกเตอร์ช่วยผมด้วยเอาด็อกเตอร์ไหนบอกไม่กลัวหนีคนแรกเลยเวรกรรมแล้วด็อกเตอร์เอาแกเข้ามาทำไมเอากระเป๋าเดินทางไปเฟี้ยงใส่เราโป่งโอ้ยหลบทันโอ้ยคอยยังชั่วโอ้ยใช้การเฟี้ยงกระเป๋าเดินทางเลยไอ้เบลบอยวิญญาณผีโอเคครับมันขังประตูไว้เช่นเคยครับเราต้องจัดการจับมันให้ได้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ครับดูดครับมีพลังชีวิต250ครับดูดด้วยเครื่องโฟโตคัตของด็อกเตอร์ไม่นะแล้วก็ฟาดไปกับพื้นครับกด A ครับเรียบร้อยหรือเปล่าประตูยังไม่หายไปครับแสดงว่าเรายังไม่ได้จับมันไว้ในเครื่องครับไปแอบอยู่ตรงไหนไอ้เจ้าวิญญาณเด็กถือกระเป๋าไอ้ลงหาสิมันไปแอบซ่อนอยู่ตรงไหนนี่โอ้โหด็อกเตอร์ไปแอบอยู่หลังประตูที่ไอ้ผีมันกั้นเราไว้นะครับเอ้าอยู่ตรงนั้นมันจะเพี้ยงไปเราอีกแล้วหลบก่อนไอ้นะแล้วก็ดูดสตันก่อนครับสตันแล้วก็ดูดครับพลังมันเหลือ130ฟาแล้วครับดูดกด A เพื่อฟาดมันที่พื้นโป่งโป่งโป่งเดี่ยงไหมยังยังยังโหด็อกเตอร์ขอบคุณมากนะครับที่หนีไปคนแรกเลยไหนบอกว่าไม่กลัวเดี๋ยวเราหาเจ้าวิญญาณก่อนแอบอยู่ไหนอีกกระโดดสิเฮ้ยแอบอยู่ตรงด้านนี่นี่เองโอ้ยเป็นจะกว้างกระเป๋ามาอีกแล้วเฮ้ยลบลบเอื้อโอ้โหแล้วก็สตันครับดูดดูดพลังชีวิตมันจะหมดแล้วดูดเหลือส่วนแล้วก็กดดูดเข้ามาเลยเอาโอ้โหก่อนจะโดนดูดไปเอาหมวกเข้าไปอีกโอ้โหโอเคได้อะไรมาวะนี่ไอศกรีมเหรอเย้ yeah! ในสุดก็จับมันได้แล้วด็อกเตอร์ไม่ใช่ไอศกรีมมันเป็นปุ่มลิฟต์ผมมองเป็นไอศกรีมนี่มันเป็นปุ่มลิฟต์หมายเลข1กับหมายเลข5นี่ด็อกเตอร์เอาเจ้าโฟโตพับมาแล้วโอ้นี่มันปุ่มลิฟต์นี่ฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าพวกผีจะเอามันเก็บไว้ที่ตัวเองแต่ว่ามีแค่2อันเองเหรอบางทีปุ่มอื่นๆอาจจะโดนเจ้าพวกผีเก็บซ่อนไปด้วยเหมือนกันนะนี่ไม่เป็นไรเราไปที่รถของฉันดีกว่าฉันมีบางสิ่งที่น่าสนใจมากที่ต้องการให้เจ้าดูนะเจ้าลุยจิโอเคครับด็อกเตอร์เดี๋ยวผมเก็บไว้ในกระเป๋ากันละกันเอามาเลยไปเลยเจ้าโคตรพับโอเคนี่ไงรถของด็อกเตอร์ครับโคตรพับขึ้นไปรอลิ้นห้อยแล้วไปดูนี่นะฉันมีอะไรจะโชว์อึบโอ้ยด็อกเตอร์หยิบอะไรมาวะนี่โอ้อย่าพึ่งมาแตะสิสนนะสนขอโทษครับด็อกเตอร์คอยดูดีๆนะลุยจิฉันขอหาที่วางก่อนโอเคมันจะขยายตัวคอยดูดีๆนะอย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งเข้าไปครับด็อกเตอร์โอ้ยแสงอะไรแสบปาดจังเลยด็อกเตอร์เอามันขยายเป็นโดมขนาดใหญ่นะครับโอ้โหมีจานดาวเทียมโผล่มาด้วยสุดยอดไปเลยโอ้อาปากค้างเลยลุยจินี่คือห้องปฏิบัติการอันเยี่ยมยอดของฉันไงล่ะโอ้สุดยอดไปเลยด็อกเตอร์ไหนลองเข้าไปด้านในสิว้าวโอ้มันสุดยอดไปเลยด็อกเตอร์เอาด็อกเตอร์ไปนั่งบนเก้าอี้แล้วครับฮ่าฮ่าฮ่ายินดีต้อนรับสู่แล็บของฉันนะนี่คือเครื่องประดิษฐ์ที่มาจากหัวสมองอันปราดเปรื่องของฉันเลยเป็นห้องปฏิบัติการพกพานะมันปลอดภัยแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยมีแอร์ด้วยรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องใช้มันดีนะที่ฉันนั้นนำมันติดตัวมันด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยด็อกเตอร์
จ้าต้องการจะรู้ไหมว่าฉันมันทำอะไรที่โรงแรมแห่งนี้อ่ะแต่ว่าเรื่องมันยาวนะถ้าเราสั้นๆอ่ะฉันโดนหลอกเอาเวรกรรมฉันได้รับบัตรเชิญจากคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะพวกมันบอกว่าจะให้ของสะสมที่มีค่าเจ้าพวกวิญญาณที่รวบรวมมาจากทั่วโลกแต่แล้วใครจะไม่สนใจล่ะนักค้นคว้าเรื่องวิญญาณที่สุดยอดอย่างฉันก็เลยต้องยอมรับคำเชิญแล้วก็เมื่อฉันมาถึงมันก็เป็นการหลอกลวงมันติดกับพวกมันนะพวกมันจับฉันเอาไปเป็นคอลเลกชันผีแล้วก็เอาคอลเลกชันผีที่ฉันเอามาด้วยเอาไปหมดเลยรวมทั้งบรรดาพูดผีปีศาจที่เจ้าเคยจับมาอย่างยากเย็นในครั้งก่อนๆด้วยมันเอาไปหมดเลยอะไม่เว้นแม้แต่เจ้าคิงบูตัวที่ปอดปานของฉันมันก็เอาไปด้วยอ่ะฮะคิงบูเหรออะไรนะพวกมันปลดปล่อยคิงบูออกมาเหรอไม่นะโอ้ยเจ้าของโรงแรมเธอทำอะไรแบบนี้นี่อ่ะลุยจินายเป็นความหวังเดียวนายจะต้องต่อกรกับพวกเหล่านั้นยังไม่มีข้อปฏิเสธแล้วก็นำคอลเลกชันพวกผีปีศาจของฉันกลับคืนมาด้วยนายอย่าลืมนะว่านายจะต้องจับมันมาเอ๊ะแล้วตัวเมื่อกี้ที่นายจับได้เจ้าจับได้เจ้าต้องเอามาให้ฉันสิฉันเป็นนักสะสมวิญญาณผีนะโอเคครับด็อกเตอร์โอเคเอาเครื่องดูดวิญญาณใส่วิญญาณไว้ในเครื่องเก็บวิญญาณคอลเลกชันของด็อกเตอร์เลยดีมากเลยเมื่อเจ้าจับพวกพูดผีวิญญาณได้เจ้าก็มาที่แลบนี้แหละฉันจะจัดแกลเลอรี่เพื่อให้เจ้าได้สามารถดูพวกวิญญาณที่เจ้าจับมาได้ด้วยนะสุดยอดไปเลยไหมลุยจิฉันลืมบางอย่างที่สำคัญจะบอกเจ้าไปนะอะไรอะด็อกเตอร์โอ้ใช่แล้วในการฉันลืมเรื่องที่จะช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวของเจ้าอะลืมไปสนิทเลยมัวแต่คิดที่จะจับผีคืนมาโอ้แต่เจ้าจำเป็นต้องสำรวจโรงแรมนี้ให้ทั่วๆนะเพื่อช่วยเหลือทุกคนออกมาเดี๋ยวฉันจะให้สิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำค่าอีกหนึ่งสิ่งฉันเรียกมันว่าวอร์ชวนบูเรียกสั้นๆว่าวีบีนะฮ่าฮ่าเอาไปสิลุยจิมันเป็นอุปกรณ์ที่เสมือนจริงมากเลยนะมันเต็มหน้าจอมันมีสีแดงแล้วก็หลากหลายมากเลยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากสีแดงหมายถึงสีแห่งความทะเยอทะยานและความบ้าคลั่งนะเจ้าก็รู้นี่โอเครอจนกระทั่งฉันสำเร็จการจัดการของเจ้าอุปกรณ์นี้นะแล้วฉันก็จะจัดการให้มันใช้งานได้นายสมมากใช้เจ้า VB เนี่ยเพื่อติดต่อกับฉันได้ทุกเวลานะเจ้าลุยจิเข้าใจไหมเฮ้บางทีพวกเราอาจจะทดสอบระบบการติดต่อได้หลังจากนี้แล้วกันนะลุยจิลองกดปุ่มบวกดูสิแล้วเจ้าจะเข้าไปในโปรแกรม VB มันจะแสดงหน้าจอถึงภารกิจหลักของเจ้าที่เจ้าจะต้องทำนะฉันยังมีอีกอย่างนั่นที่ให้กับเจ้าอ่ะจบเครื่องนี้อันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งแรกที่เจ้าจำเป็นในการติดตั้งในการติดตามพวกลิฟต์นะติดตั้งลิฟต์อ่ะโอเคมันเอาไว้ทำอะไรเหรอแล้วฉันจะบอกเจ้าภายหลังแล้วกันรีบไปแล้วก็รีบติดตั้งมันซะมุ่งหน้าไปที่ลิฟต์เลยไอ้วันฉันไว้ใจเจ้านะลุยจิโอเคครับด็อกเตอร์อีแกตก็ได้ให้เครื่องติดตั้งอะไรเราสักอย่างนะครับสะกดรอยตามอยู่ที่ลิฟต์นะครับแล้วก็ให้ VB นะครับเครื่องที่ติดต่อสื่อสารกับด็อกเตอร์ได้นะครับเอาไว้ใช้ดูภารกิจหลักๆที่เราจะต้องทำนะครับโอเครู้สึกว่าในห้องแลบของด็อกเตอร์นี่มันช่างมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับคล้ายๆกับภาคก่อนๆเลยเป็นแลบพกพานะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยด็อกเตอร์อีแกตโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก็แล้วกันครับด็อกเตอร์โอเคครับเราก็ออกมาจาก
ห้องแลบของด็อกเตอร์แล้วครับพร้อมเจ้าโพโตพับที่กระโดดเย่งๆสำหรับในพาร์ทที่2ของเกมลุยจิแมนชั่นนะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้เย่